ครับตอนนี้ท่านผู้ว่าได้อยู่ในสายกันรับแล้วนะครับค่ะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับครับครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านผู้ว่าอยู่ณจุดไหนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงบ้านดู่ฮะเส้นที่จะไปราชพัฒแม่ฟ้าหลวงนะครับผมครับตอนนี้สถานการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ว่าครับตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วฝนขาดเม็ดละก็คือน้ำบนผิวจราจรเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะเพราะว่าฝนเริ่มหยุดแล้วครับครับแล้วสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับพอจะเริ่มรายงานสถานการณ์ได้หรือยังครับมีที่ไหนบ้างครับคือส่วนใหญ่อยู่พื้นที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดเชียงรายนะฮะและที่สำคัญก็คือเส้นทางตรงบ้านดู่ซึ่งมีน้ำไหลมาจากเทือกเขาฝั่งที่อยู่ด้านซ้ายมือฮะมันก็จะไหลลงมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท่านนายอำเภอเมืองและหน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่อำเภอเมืองนะฮะก็ได้มีการไปดูแลประชาชนแล้วก็อพยพประชาชนก็จะมีอยู่ประมาณ3จุดนะจุดละ25คน8คนแล้วก็ที่แม่ฟ้าหลวงก็ประมาณ10ครอบครัวนะฮะก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็หน่วยที่ปฏิบัติการทั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยรวมทั้งในหน่วยของศูนย์ป้องกันบรรเทาสาภัยและปป.จังหวัดนะฮะก็ได้เข้าไปดำเนินการตรงนี้นะฮะแต่ตอนนี้ฝนในสถานการณ์ในพื้นที่เส้นทางหลักเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วก็น้ำก็เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าท่อระบายน้ำในส่วนนี้ก็ยังเรียบร้อยอยู่เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไม่เกิดน้ำท่วมแต่พี่น้องประชาชนที่มีร้านค้าอยู่บริเวณถนนในจุดที่มีน้ำท่วมผิวจราจรนะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันน้ำเข้าไปในบริเวณบ้านหรือเข้าไปในร้านนะฮะด้วยการใช้แผ่นพลาสติกรองแล้วก็ใช้กระสอบทรายปิดทับนะก็วางเป็นชั้นๆเพื่อป้องกันน้ำเข้าในบ้านและในร้านค้าครับฮัลโหลครับท่านผู้ว่าครับ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 ท่านผู้ว่าครับแล้วมีจุดไหนเนี่ยที่ยังต้องมีการอพยพคนเข้ามาอีกไหมฮะมีการขอความช่วยเหลือเข้ามาเพิ่มไหมฮะมีไหมครับตอนนี้ที่ตรวจสอบกับทางอำเภอเมืองแล้วก็ในส่วนของทางปป.นะรวมทั้งในสายโทรศัพท์สายด่วนนะฮะที่เราได้แจ้งไว้เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีฮะยังไม่มีแต่ส่วนใหญ่ที่มีการอพยพเนี่ยเป็นการอพยพโดยที่เป็นการสั่งการของเจ้าหน้าที่ก็คือผลัดอำเภอที่รับผิดชอบพื้นที่ก็จะแจ้งให้นายอำเภอขอให้กำลังที่วางแผนไว้เข้าไปคุยกับประชาชนแล้วก็ขอให้ประชาชนได้อพยพมาในจุดที่ได้ตกลงกันไว้หรือจุดปลอดภัยครับผมครับและในส่วนประชาชนที่ต้องการนะครับตอนนี้มีศูนย์อพยพเกิดขึ้นหรือยังฮะได้ตั้งศูนย์อพยพหรือยังฮะมีไหมครับคือศูนย์อพยพเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่แล้วว่าถ้าหมู่บ้านนี้จะอพยพไปไหนนะเมื่อเกิดอย่างที่ผมบอกว่าที่มีการอพยพเนี่ยคือในส่วนของอำเภอเนี่ยก็จะให้หน่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบอย่างเช่นผลัดเนี่ยแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็จะไปแจ้งในหน่วยที่ไปแจ้งจุดที่จะต้องอพยพประชาชนแล้วก็หน่วยก็จะเข้าไปและอพยพในจุดที่ได้เตรียมไว้ครับผมค่ะท่านผู้ว่าคะขออนุญาตนะคะตอนนี้คือด้วยตัวของปริมาณน้ำฝนเนี่ยอาจจะลดลงแล้วแต่ว่าหน้างานตอนนี้ค่ะด้วยระดับน้ำที่มีอยู่มีการคาดการไว้ไหมคะว่าจะลดลงไปจากพื้นผิวจากถนนเนี่ยประมาณใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แบบนี้ค่ะคืออย่างเงี้ยที่ดูขนาดนี้ถ้ายังไม่มีฝนเติมมานะฮะโดยเฉพาะในฝั่งซ้ายมือที่เป็นเทือกเขาที่ตรงเป็นเทือกเขานางนอนใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็เป็นเทือกเขาในฝั่งของบ้านดูเนี่ยก็คาดว่าอีกประมาณสัก2ชั่วโมงนะติดตามสถานการณ์ว่าสัก2ชั่วโมงจะทำยังไงให้รถสัญจรไปได้สะดวกทั้ง2ช่องจราจรก็คือ4ช่องจราจรไปขึ้นลงเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวจะติดตามภายในสัก2ชั่วโมงนี้ฮะเพราะตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่อยู่ครับคือตอนนี้ท่านว่าก็อยู่ในพื้นที่อยู่ตอนนี้ฝนจุดนั้นก็ไม่มีแล้วใช่มั้ยฮะที่หน้าบ้านดูตอนนี้ไม่มีฮะตอนนี้ฝนไม่มีแล้วที่ตำบลบ้านดู่ก็จะมีอพยพออกมาทั้งหมด25คนตำบลนางแลก็ประมาณ28คนแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่แม่ฟ้าหลวงเนี่ยนั้น10ครอบครัวนะที่อพยพมานะฮะก็เป็นการดูแลของ
ปลัดอำเภอแล้วก็ทางนายอำเภอเมืองที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ครับซึ่งในทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าท่านยังมีเรื่องใดที่จะโทรมาแจ้งนะก็จะมีสายที่จะให้โทรมาแจ้งก็คือ0931311784อันนี้สายที่สามารถโทรมาได้ตลอดเลยนะเพื่อที่จะให้เป็นช่องทางที่ท่านจะแจ้งมาหรือท่านใดพบเห็นก็แจ้งมาที่หมายเลขดังกล่าวนะฮะก็จะทำให้ทางเราได้รับข้อมูลแต่การปฏิบัติขนาดนี้ในศูนย์ในเบอร์ที่เราแจ้งไว้เนี่ยยังไม่มีการแจ้งมานะส่วนใหญ่การปฏิบัติการเนี่ยเป็นการปฏิบัติการโดยที่เจ้าหน้าที่ได้ไปแจ้งในพื้นที่ที่พื้นที่ที่มีการฝนตกจำนวนมากแล้วก็เราเป็นพื้นที่เสี่ยงเราก็ได้ขอให้พี่น้องประชาชนอพยพมาในจุดที่ปลอดภัยก็คือจุดที่ได้เตรียมรองรับไว้อย่างที่แจ้งแล้วนะฮะท่านครับค่ะเบอร์0931311784เบอร์นี้พี่น้องประชาชนสามารถโทรเข้าไปได้ตั้งแต่การแจ้งเตือนสถานการณ์ต่างๆรวมไปถึงขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะท่านว่าคะใช่ครับแจ้งในเรื่องในสิ่งที่ท่านจะขอรับความช่วยเหลือในเรื่องใดหรือจะต้องจัดแจ้งเรื่องใดให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มปี2567ของจังหวัดเชียงรายนะฮะท่านสามารถแจ้งมาที่เบอร์นี้ได้ตลอดนะฮะมีผู้ที่คอยรับเรื่องจากท่านตลอด24ชั่วโมงฮะครับโอเคครับเริ่มต้นขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์กับท่านผู้ว่าเท่านี้ก่อนนะครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะถ่ายสายหมายเลข0931311784นะฮะได้เลยครับฝากทางสื่อด้วยว่าให้แจ้งมาเพื่อที่ท่านจะได้แจ้งมาได้ตลอดแต่ที่สำคัญนะก็คือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในยามวิกาลคือยามค่ำคืนเดี๋ยวท่านจะตื่นตระหนกตกใจก็สามารถแจ้งมาที่เบอร์นี้ได้แล้วก็หน่วยต่างๆเนี่ยไม่ได้วิ่งจากไปสารกลางไปหาท่านนะหน่วยต่างๆเนี่ยจะสแตนบายอยู่ในจุดสำคัญอยู่แล้วก็สามารถที่จะวิ่งเข้าไปชาร์จสถานการณ์ต่างๆได้เลยอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีบนถนนที่บ้านดู่นะก็มีลื่นล้มก็มีหน่วยที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำส่งไปยังสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้ถึงมือแพทย์หรือไปถึงมือผู้เชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็วนะเพราะหน่วยทุกหน่วยก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าพื้นที่ในจุดต่างๆที่สำคัญและเราได้ประเมินไว้แล้วครับโอเคขอบคุณท่านผู้ว่านะครับแสดงว่าทุกหน่วยพร้อมนะครับให้บริการพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับมีความพร้อมและที่สำคัญคือเราก็มีช่องทางให้ประชาชนได้แจ้งเข้ามาด้วยนะแล้วก็พี่น้องประชาชนถึงแม้จะไม่ประสบภัยนะแต่ถ้าหากเจอเหตุการณ์ใดที่คิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่สุ่มเสี่ยงหรือเป็นเหตุการณ์ที่คิดว่าจะต้องได้รับการแก้ไขเนี่ยก็สามารถแจ้งมาในหมายเลขดังกล่าวได้นะนอกจากนั้นเนี่ยผมก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะให้เห็นนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยมันมีประมาณสัก3ครั้งแล้วที่ผ่านมาก็คือว่าเหตุการณ์ที่เรากำลังจัดการแก้ไขเพื่อจะกู้สถานการณ์แล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆเนี่ยปรากฏว่าครั้งนี้ก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่อำเภอเมืองโดยเฉพาะที่ตำบลบ้านดู่ทางแม่ฟ้าหลวงอย่างนี้เป็นต้นนะก็เพิ่มขึ้นมาอีกก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องอุทกภัยเช่นกันแต่เกิดซ้ำขึ้นมานะอันนี้ก็จะต้องเตรียมเผชิญเหตุในเรื่องนี้อยู่ในเรื่องนี้อีกนะฮะแต่ว่าในส่วนที่เกิดแล้วก็เกิดมาแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องไปจัดการในเรื่องของการสถาปนาฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับคืนสู่สภาพและสามารถใช้ชีวิตปกติได้แต่ที่สำคัญก็ยังไม่เฉพาะแค่นั้นนะขณะนี้เราก็จะมีหน่วยในการติดตามประเมินสถานการณ์แต่ละเหตุการณ์แต่ละพื้นที่แล้วก็แต่ละข้อมูลเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนรวมทั้งเพื่อให้หน่วยปฏิบัติการได้เข้าเผชิญสถานการณ์ในแต่ละจุดได้อย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนด้วยครับค่ะถ้างั้นก็คือพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้อยู่ในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยนะคะท่านอุ่นใจได้ในเบื้องต้นเลยเพราะตอนนี้พ่อเมืองเชียงรายอยู่ในพื้นที่กับท่านแล้วนะคะติดตามสถานการณ์อุทกภัยนี้ไปพร้อมๆกับท่านเดี๋ยวช่วงแรกนี้เนี่ยเราจะติดตามกับทางท่านว่าไปทอดเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะติดตามในช่วงต่อไปครับครับขอบคุณมากนะครับครับครับสวัสดีครับท่านว่าครับ